ป้าแมวร่ำไห้เจอด่าแรงเป็นอ้ำเลี้ยงไม่อิ่มวิ่งหายุ้ยวอนลูกหนี้คืนเงินลำบากมากน้ำตาไหลป้ายังเป็นคนอยู่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยโดนสาปรุนแรงป้าแมวร่ำไห้เจอด่าแรงเป็นอ้ำเลี้ยงไม่อิ่มวิ่งหายุ้ยวอนลูกหนี้คืนเงินลำบากมากโลกใบนี้มักมีสองมุมเสมอโดยเฉพาะเรื่องของป้าแมวดาวพระศุกร์ที่ล่าสุดโดนวิจารณ์แรงจากชาวเน็ตหลังจากที่ออกมาพูดถึงนางเอกคนหนึ่งชอบเอาเรื่องช่วยเหลือตนไปพูดสร้างภาพงานนี้หลายคนสงสารแต่อีกส่วนก็หาว่าป้าแมวหิวแสงเปรียบเป็นหมาซื่อสัตย์ที่ถูกอ้ำพัชราภาชุบเลี้ยงไว้แต่นานวันดันกินไม่อิ่มเลยวิ่งไปขออาหารจากยุ้ยจีรนันต่อจนเจ้าตัวยอมไม่ได้ร้องไห้วอนขอให้หยุดผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมฝากบอกลูกหนี้ที่เคยยืมเงินตนเองไปให้มาคืนเพราะตอนนี้ถังแตกมีคอมเมนต์อะไรไหมที่ป้าแมวบังเอิญไปเห็นแล้วมันสะเทือนใจเราเลยค่ะมันมีคอมเมนต์ว่าเป็นหมาเลี้ยงของอ้ำพัชราภาแต่อ้ำพัชราภาเลี้ยงไม่อิ่มก็เลยวิ่งไปหายุ้ยจิรนันป้าแมวอายุเท่านี้แล้วทำไมถึงว่าป้าแมวเป็นหมูเป็นหมาว่าป้าแมวหิวเงินอะไรแบบนี้หลายๆอย่างเลยไปขอทานเถอะความรู้สึกป้าแมวมันที่สุดเลยค่ะน้ำตาไหลอย่าเลยนะคะขอร้องป้าแมวเป็นคนนะคะไม่ใช่เป็นหมาไม่ถึงขนาดนั้นเลยจริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอยากถามป้าแมวนะคะอายุ81ปีมาเจิมระสุมทางโซเชียลมีเดียขนาดนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะสุขภาพจิตพูดตรงๆนะคะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริงๆนะคะจิตตกะป้าเข็ดไหมการให้ข่าวสัมภาษณ์นั้นสัมภาษณ์นี่ป้าเข็ดไหมเที่ยวนี้เข็ดค่ะบางครั้งเราไม่ได้พูดก็บอกว่าเราพูดก็ไม่ได้พูดจริงๆและไม่ได้เอ่ยชื่อรวมถึงไม่ได้เป็นคนทำอักษรย่อด้วยหรือมีการหลังไม้อะไรเลยจริงๆค่ะสังคมสมัยนี้อยู่ยากนะคะโลกสมัยนี้มันวกว่าจรวดไม่ได้พูดก็กลายเป็นคนพูดเดียนอยากให้ป้าพูดที่เอาไปเขียนบวกเพิ่มจนกระทั่งกลายเป็นหายนะของผู้อื่นและมาโทษป้าเป็นต้นเหตุหน่อยคะป้าแมวขอร้องนะคะหยุดนะคะอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเลยทำกับป้าแมวคนเดียวพอแล้วนะคะหยุดเถอะคะเสียหายกันหมดเลยทำให้น้องเสียหายด้วยทำให้คนเข้าใจผิดน้องด้วยคนบางคนเขาไม่ได้อ่านเลยแต่ด่าป้าแมวไปแล้วจะทำอย่างไรกับเขาดีคะอ่านข่าวเข้าใจและวิเคราะห์เสียก่อนแล้วค่อยด่าหรือก็ติดต่อถามมาว่าป้าแมวความจริงมันคืออะไรไหนเล่าให้ผมฟังจะได้เล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นแบบไหนคะจะบอกได้ไหมคะเงินช่วยเหลือทั้งหมดได้กี่ล้านมีคนเขาว่ากันว่าป้าได้มาเป็นล้านและใช้จ่ายมือเติบพอไม่มีก็ร้องไห้ขอบริจาคโทรหาคนนั้นคนนี้หัวเราะถ้าเป็นล้านนะคะก็ดีสิคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมีพอที่แค่ว่าเก็บไว้ดูแลสุขภาพตัวเองเอาไว้กินข้าวแบ่งทำบุญบ้างเล็กน้อยค่ะบางทีนะอันนี้บอกก่อนไม่ได้สร้างภาพเพื่อนที่ร่วมงานกันตกงานงานไม่มีด้วยกันก็แบ่งปันกันนะคะแล้วใครเขาไปเห็นที่ไหนล่ะคะและไม่จริงเลยค่ะไม่เคยโทรหาใครเลยและไม่เคยฟุ่มเฟือยบางคนที่บอกว่าเห็นไปกินข้าวที่หรูหราคือบางทีเพื่อนที่รู้จักเขาไปทำงานเขาโทรมาถามว่ามากินข้าวด้วยกันไหมมาเถอะเดียวฉันเลี้ยงถึงป้าแมวมีข่าวเรื่องเงินทองแต่ป้าแมวก็มีน้ำใจให้คนยืมเงินตอนที่เรามีเงินก็เคยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มีหลายๆคนแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาไม่คืนเวลาที่เราบอกว่าตอนนี้ป้าแมวไม่มีนะคะเข
ขาก็บอกเขาไม่มีเหมือนกันป้าแมวอยากบอกเขาไหมว่าตอนนี้ไม่มีใครที่เอาไปเอามาคืนบ้างคะใครที่เอาไปนะคะป้าแมวขอพูดตามตรงนะคะตอนนี้ลำบากเอามาคืนเถอะค่ะเล็กๆน้อยๆก็เอามาคืนกันก่อนก็ช่วยกันไปถ้าป้าแมวเกิดมีงานทำโชคดีมีเงินก็ค่อยมาขอยืมใหม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในรายการยังมีเรื่องอัปเดต ที่หลายคนสงสัยว่าป้าแมวตัวคนเดียวจนไม่มีญาติช่วยเหลือจริงหรือเพียงสร้างกระแสเรียกเงินกับประเด็นโรคที่เป็นอยู่จะมีปัญหาในการรับงานละครหรือไม่ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดประเด็นเจาะลึกคนดังในสังคมสามารถติดตามได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 16 นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น เดือดแน่ไตรรงสาวไส้ปอชอปอแค่เลือกกิโลกรัมบอหอยังต้องยัดเงินซัดปูดมการอ่อนไตรรงสวนจุรินพักไหนจ้องตกปลาบ่อเพื่อนคงชั่วหน้าดูลั่นใครจะโดนตกได้แต่ละคนมีเงินบอกคนหนีปอชอปอเพราะอุดมการอ่อนแฉแค่เลือกกกบหอยังต้องยัดเงินเมื่อวันที่2 มีนาคม 2566ที่พักรวมไทยสร้างชาติรอทศช.นายไตรรงค์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชป.ระบุมีพักการเมืองจ้องตกปลาในบ่อเพื่อนว่าพรรคที่นายจุรินทร์พูดถึงคงชั่วจังเลยแต่ตนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีวิธีป้องกันคนของตัวเองไม่ให้ออกด้วยเรื่องนี้มันมี2ประเด็นคือ 1. มีพรรคที่พยายามจะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่นโดยระบุจะให้เงินให้ทอง 2. มีบางพรรคที่กลัวสมาชิกจะออกก็ยัดเงินอย่าออกนะให้เงินเท่านูนเท่านี้ซึ่งแบบนี้เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุว่านายไตรรงค์ดึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินายไตรรงค์กล่าวว่าคนที่มาจากประชาธิปัตย์เหมือนตนอยากถามว่าใครจะมาตกตนได้แค่คันเบ็ดมาก็ถูกเตะก้านคอแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยคนที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปถามเขาดูว่าทำไมเขาถึงออกเพราะประชาธิปัตย์ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์เดิมไว้ได้แล้วตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเสียชีวิตอุดมการณ์ก็อ่อนมาเรื่อยๆผมสังเกตมาตลอดและคนที่อยู่ก็ไม่รักษาอุดมการณ์เมื่อก่อนพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารไม่เคยซื้อเสียงแต่ระยะหลังซื้อกันคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนไปจนถึงล้านแล้วคนอย่างผมจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพรรคตกต่ำถึงขนาดนี้นายไตรรงค์กล่าวเมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้ไปตกคนจากพรรคประชาธิปัตย์มาใช่หรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าไม่มีเขามาเองไปตกเขาได้อย่างไรแต่ละคนมีเงินมากมายกันทั้งนั้นอย่างนายชุมพลกาญจนะมีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้และตนเป็นคนไปเจรจาเองเพราะนายชุมพลอึดอัดเนื่องจากลูกสาวเขาบอกว่าอยู่ๆก็เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและปรากฏว่ามีคนเอาเงินมาให้ 500,000 บาทบอกให้ช่วยเจรจาในกลุ่มซึ่งมีอยู่3คนให้ช่วยยกมือเลือกให้ลูกสาวนายชุมพลจึงมาเล่าให้พ่อฟังว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในพรรคนายชุมพลจึงบอกให้ลูกสาวเอาเงินไปคืนโดยบอกว่าเงิน 500,000 บาทไม่มีความหมายเพราะพ่อมีเงินเป็นพันล้านนี่คือความอึดอัดของลูกสาวนายชุมพลที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างผมไม่ค่อยมีเงินรอให้มันมาตกเสือกไม่มีใครตกไม่ต้องให้ถึง200ล้านให้แค่1ล้านก็ไปแล้วเพราะคนอย่างผมมีกิเลสหนายืนยันว่าที่ผมมาพรรครวมไทยสร้างชาติ
มาเองส่วนส.ส.จากพรรคอื่นที่มาก็ไม่เห็นมีใครมาด้วยเงินที่เขามาสมัครกันเยอะแยะเพราะเขาทนที่เดิมไม่ได้นายไตรรงค์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าตนไม่ทราบแต่นายจุรินทร์เป็นคนไม่มีตังค์อยู่แล้วตนว่าตนรวยกว่าเพราะภรรยารวยนายจุรินทร์ไม่ได้รวยเหมือนตนแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะนายชวนหลีกภัยหนุนซึ่งนายชวนบอกกับตนเองตนก็บอกไปว่าก็ดีแล้ว